ใจช่วยน้องคนนี้หน่อยนะครับตกท่อนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นริมถนนนะโอ้โหในไร่ในสวนคุณผู้ชมครับมันจะมีท่อส่งน้ำบาดาลเนี่ยปรากฏว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวเด็ก1ขวบคลานแล้วตกไปในท่อท่อก็แคบเหลือเกินมันเล็กความกว้างเนี่ย30เซนคุณผู้ชมดูปากท่อเห็นไหมฮะมันนิดเดียวจริงๆแต่มันลึก10เมตร10เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องตกลงไป10เมตรครับทีนี้การช่วยคุณผู้ชมครับด้วยความที่ปากท่อมันเล็กมากนี่นะคุณผู้ชมผู้ใหญ่เอาตัวมุดไปไม่ได้แน่ๆทำยังไงดีเข้าไม่ได้ต้องขยายปากท่อก่อนถูกต้องขุดต้องค่อยๆขุดแต่คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าครับยิ่งลงไปลึกอากาศมันเหลือน้อยมันคือความเสี่ยงเหมือนกันนะแล้วการจะขุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขุดแบบอุ๊ยขุดแบบตาลีตาเหลือกได้เขากลัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดินมันจะเนี่ยเขาเลยถล่มลงไปทับเด็กข้างล่างได้คุณผู้ชมเห็นตัวเด็กไหมเนี่ยซ้ายมือตรงข้างคุณโจเห็นไหมจะเห็นศีรษะถูกไหมโคลนเต็มหน้าเลยน้องอายุ1ขวบนะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงเป็นลูกของคนเมียนมาในพื้นที่นี่แหละคุณผู้ชมครับนี่คือที่จังหวัดตากนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆของเมื่อวานนี่แหละเจ้าหน้าที่เห็นไหมลงไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดอ่ะหาวิธีการช่วยเหลืออยู่ว่าจะเอายังไงดีทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจสภ.พบพระเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตรงนี้อันนี้เป็นไร่สวนเกษตรนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลคีรีราชหลังจากนั้นก็ประสานทั้งเจ้าหน้าที่ปภ.แม่สอดกู้ภัยพายัพใจถึงใจแม่สอดกู้ภัยกู้ชีพคีรีราช30คนอันนี้ต้องเอ่ยชื่อให้หมดต้องขอบคุณเพราะว่าทั้งคืนไม่ได้นอนกันเลยนะครับการช่วยเหลือลำบากเพราะอะไรเจ้าหน้าที่มุดลงไปไม่ได้เพราะตัวโอ้โหคุณผู้ชมอย่าว่าเลยใช้ได้แค่เพียง2กล้องลงไปอ่ะใช่2ไฟนะแล้วไฟ2กล้องแค่นั้นเองเอาท่อออกซิเจนสอดลงไปเพื่อเนี่ยเอาออกซิเจนเป่าลงไปให้น้องได้มีอากาศหายใจคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยน้องก็ร้องไห้เป็นระยะไงยังดีนะยังมีเสียงร้องนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงอย่างว่าก็ยังรู้ว่าน้องยังอยู่น้องยังอยู่คุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอกู้ภัยเขาบอกว่ามันต้องค่อยๆทำงานอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเวลามันผ่านไปเหมือนเด็กก็เหนื่อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันนะเอาฟังกู้ภัยหน่อยครับก็เดี๋ยวรอมันก็ใช่แต่ให้น้องหลับไปครับดีละถ้าน้องร้องน้องจะยิ่งเหนื่อยครับก็เดี๋ยวรอทำงานทีเดียวยิ่งร้องใช้ไม่ต้องเรียกครับให้น้องหลับนะครับเพราะว่าเวลาน้องตื่นทีไรน้องจะร้องไห้ตลอดเวลาน้องตื่นน้องจะร้องไห้ตลอดครับจะทำให้น้องเหนื่อยครับก็เหมือนครับเหมือนกดดันพวกเราใช่แต่กู้ภัยก็จะพูดในแง่ว่าน้องจะได้เซฟพลังงานไว้แต่พ่อแม่ก็จะห่วงว่าเฮ้ยลูกเงียบลูกยังโอเคอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชมก็ต้องนึกถึงสภาพเด็กขวบนะแล้วก็ลึก10เมตรแล้วมันอากาศข้างล่างมันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยขวบนึงก็ไม่ได้สื่อสารได้เหมือนผู้ใหญ่เนาะใช่ฮะจะบอกอะไรก็ลำบากด้วยคุณผู้ชมครับแล้วกู้ภัยเนี่ยช่วยคนมาเยอะนะแต่รอบนี้เห็นว่ากู้ภัยหลายคนน้ำตาซึมอ่ะสงสารเด็กน้อยที่ติดอยู่ในหลุมข้างล่างนะครับคุณผู้ชมพ่อแม่เด็กก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะเฝ้าดูทั้งคืนเลยทีนี้มันก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆสามทุ่มฮะเอารถแบ็คโฮมาช่วยขุดเพื่อที่จะขยายรูให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาน้องขึ้นมาให้ได้น้องก็ร้องเป็นระยะเป็นเราก็ตกใจเนาะอะไรรถไม่รู้อยู่ข้างบนเป็นเครื่องมือหนักครับคุณผู้ชมแล้วน้องอยู่ข้างล่าง10เมตรคุณผู้ชมคิดดูว่าแบ็คโฮเอามาขุดและไอ้หลุมมันก็เล็กนิดเดียวเองทีนี้คุณผู้ชมมันก็ต้องระวังแหละเพราะเวลาการขุดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีพวกดินอะไรหล่นลงไปข้างล่างหรือเปล่าเด็กจะเป็นอันตรายไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือต้องประเมินระมัดระวังตลอดทางในการขุดด้วยนะใช่ไม่ให้กระเทือนไม่ให้มันส่งผลกับน้องโดนฝังมากขึ้นครับทีนี้จนถึงตีสี่ครึ่งที่ผ่านมานะครับกู้ภัยเนี่ยขุดลงไปจนใกล้ถึงตัวน้องแล้วเหลือประมาณเมตรครึ่งครับได้ยินเสียงร้องชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนจากการใช้แบ็คโฮขุดมาเป็นคนขุดแล้วกันต้องใช้คนแหละเพราะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นแบ็คโฮเนี่ยเดี๋ยวจะจกเข้าไปไงใกล้ตัวน้องเกินไปอันตรายเกินไปก็เนี่ยโอ้แต่คุณผู้ชมฮะเอาจริงไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยขุดอีกเมตรครึ่งเนี่ยแต่คุณผู้ชมดูเขาฟันดินเนี่ยโอ้โหเขาจะหาท่อไงว่าท่อเทคเด็กอยู่ตรงไหนของท่อใช่ท่ออยู่ตรงไหนจะได้แบบตัดท่อเลยไปถึงตัวเด็กเลยจนตีห้าครึ่งนะครับขุดไปจนถึงท่อที่น้องอยู่ครับเจอท่อแต่ว่าเด็กอยู่ต่ำลงไปอีก2เมตรครึ่งโอ้แทนที่จะเจอ10เมตรก็ต้องลึกลงไปอีก2เมตรครึ่งกลายเป็น12 13เมตรอ่ะคุณผู้ชมครับครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวเช้านี้ขุดกันอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีใครนอนนะฮะยังไม่ได้พักนะครับเช้านี้น่าจะช่วยน้องออกมาได้ทุกคนให้กำลังใจน้องเราก็ให้กำลังใจน้องนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับช่วยน้องได้อย่างรวดเร็วกว่านี้ครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าทำงานนะโอ้โหคุณผู้ชมหลายหน่วยเนี่ยทั้งกู้ภัยอ่ะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วนะครับครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปในท่อที่บางทีเราก็ดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันสะเทือนใจเหมือนกันเนาะคือสำหรับผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเฮ้ยท่อแบบนี้ไม่เป็นอะไรหรอกแต่เด็กไง30เซนน่ะผู้ใหญ่ไม่ตกไปแน่ๆแต่เด็กใช่ไหมเด็กโตเนี่ยมาเนี่ยมีประสบการณ์และเป็นอุทาหรณ์แล้วท่อทื่ออะไรยังไงปิดไว้ให้เรียบร้อยตามไล่ตามสวนเนี่ยปิดฝาไว้ก็ดีนะครับคุณผู้ชมเตือนกันเอาไว้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้